เพื่อที่สอนขึ้นมาหัวเรือห่างประมาณ5วาเพื่อที่สอนห่างอีก3วาไหลขึ้นมาช้าๆนะครับไหลขึ้นมาช้าๆไหลขึ้นมาช้าๆตอนนี้หัวเรือห่างกันอยู่2วาขึ้นพยายามทำเรือไหลช้าเท่าไหร่แล้วถึงจะยังไม่ปล่อยหรอกผมจะให้นิ่งกว่าถ้าไม่นิ่งผมก็จะยังไม่ปล่อยผมจะดูที่ดอกไม้ถ้าดอกไม้เสนอการผมถึงจะสั่งยื่นพร้อมแล้วถึงจะปังไปนะครับเพราะว่าถ้าเรือไม่นิ่งมันจะได้เปลี่ยนชุดเดียวกันเพราะผมปล่อยเรือมาตั้งแต่ปี35นะครับปล่อยเรือมาตั้งแต่ใช้เงิน16คืนปล่อยเรือตั้งแต่แพเรืออยู่ทางลำน้ำนะครับผมปล่อยมาไม่รู้กี่ปีก็ประมาณ5ปีแล้วไหมตั้งแต่ปี35จนถึงปี35ตอนนั้นผมปล่อยกับเรือสลับนะครับตอนนั้นเขาปี16ปล่อยเรือผมจะพยายามดูหัวเรืออย่าจ่ายอย่าให้ไหลต้องให้ดอกไม้เสมอกันแล้วนิ่งก่อนผมจะยังไม่ถือปืนสังเกตดูผมจะไม่ชักปืนแบบแสงถ้าเรือไม่นิ่งผมจะดูที่หัวเรือให้เสมอกันตอนนี้หัวเรือเริ่มเสมอไปแล้วดอกไม้เสมอกันก็ร้อนแล้ว